สวัสดีครับนะครับวันนี้มาฝึกเขียนบันไดนะครับก็ใช้ไฟล์ Start 5.11 ที่ผมส่งให้ดาวน์โหลดได้นะครับหรือจะฝึกจากไฟล์ของตัวเองก็ได้ไม่มีปัญหานะครับให้เราเข้าใจคอนเซ็ปต์ก็พอนะครับอ่ะเดี๋ยวหาจุดเขียนบันไดก่อนโอเคสมมติว่าบันไดตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะครับขอลบผนังนี้ไปก่อนเนาะลบผนังปึ้มแล้วก็โอเคเดี๋ยวมีบันไดขึ้นตรงนี้เอาออกก่อนนะครับโอเคคานนี้กว้าง6เมตรอ่ะเดี๋ยวเขียนความกว้างดูตรงนี้เนาะข้างล่างนะครับนี่กว้าง6เมตรเขียนคานนะครับเขียนคานครึ่งนึงนะครับให้เหลือ3เมตรเนาะ RC beam 20 50ไปก่อนได้นะครับอย่างงี้โอเคนะเราก็จะได้จุดสแนปมานะเป็นจุดสแนปบันได3เมตรกว้างทั้งหมด3เมตรก็คือแต่ละช่วงกว้างเมตร50โดยประมาณนะครับโอเคข้างล่างด้วยนะครับข้างล่างเขียนคานข้างล่างด้วยเดี๋ยวเราค่อยลบออกนะครับปึ๊บคือบางทีเราก็เขียนผมจะชอบเขียนใช้เมมเบอร์เขียนคานเนี่ยแล้วก็เพื่อจะได้มีจุดสแนปเฉยๆนะไม่มีอะไรนะครับโอเคทีนี้ก็ต้องมีชานพักเนาะชานพักcopy นี่ขึ้นมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมดูซิอันนี้มันสูง4เมตรใช่ไหมผมก็จะ copy มา2เมตรนะครับ002 enter นะครับโอเคได้ชานพักละตรงคานชานพักนะครับทีนี้จะมีในส่วนของความกว้างของกว้างชานพักใช่ปะอันนี้มันเท่าไหร่กี่เมตร5เมตร50 4เมตรเซว่าเมตร20แล้วกันนะครับผมก็จะ copy ไปทางลบ x นะครับลบ 1.2 นะครับปึ้งอย่างนี้โอเคใช้ได้ละนะครับโอเคเดี๋ยวจินตนาการก่อนผมก็จะเขียนบันไดประมาณนี้นะเขียนบันไดขึ้นมาอย่างนี้นะปุ๊บสำหรับไฟแรกนะนึกภาพออกมานึกภาพตามได้ไหมนะครับพยายามสเก็ตให้นักเรียนดูด้วยจะหาจุดเนี่ยเราได้จุดละปุ๊บมานี่ปุ๊บมานี่ปุ๊บแล้วก็ลงมานี่ปุ๊บโอเคเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะขอมีตัวช่วยตรงนี้นิดนึงนะอันนี้มัน3เมตรใช่ไหมนะ copy มาทาง y ให้มันมีเมตร50เนาะ0 1.5 โอเคให้มันมีจุด snap นะไม่มีอะไรมากนะครับโอเคน่าจะมีละ1 2 1 2 3 4โอเคมีจุด snap 3จุดก็พอนะครับมีจุด snap 3จุดก็พอโอเคอ่ะเริ่มเลยนะจะเขียนบันได geometry floor นะครับเอาเป็น RC 15เซนแล้วกันนะครับเป็นเชลเนาะปุ๊บแล้วก็เขียนเป็น rectangle นะครับแล้วก็สำคัญนะครับเราเขียนบันไดจะเขียนชิ้นส่วนเอียงก็ติ๊กอันนี้ออกนะครับ horizontal slab ออกนะครับโอเคต่อไปผมจะเขียน flight หรือตัวเอียงก่อนเนาะตัวเอียงนะครับโอเคอ่ะผมมีจุดนี้นะ1ทำไมสแนปหายาก2นะครับ3นะโอเคนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนการแสดงผลใหม่จุ๊บโอเคได้ละอย่างเงี้ยนะครับนะโอเคต่อไปก็จะเป็นส่วนของชั้นพักนะครับชั้นพักgeometry floor ชั้นพักเอาเป็น rectangle horizontal slab ได้นะครับ1 2อันนี้ก็มีจุด snap center พอดีปึ้ง3โอเคทีนี้ก็ลบคานตัวนี้ออกได้นะครับปึ้งคานช่วยเนี่ยลบออกได้ชุดโอเคคานช่วยตัวนี้ลบออกได้โอเคทีนี้ก็เขียนอีกไฟล์หนึ่งขึ้นมาใช่ไหมเขียนอีกไฟล์หนึ่งขึ้นมา geometry floor
เอา horizontal slab ออกปรับเป็น rectangle นะครับคอนเซ็ปต์คือเราต้องหาจุด3จุดที่เราจะเขียนให้ได้เนาะผมก็จะมีเนี่ยจุดนี้1 2แล้วก็จุดนี้มี snap perpendicular พอดีนะครับ3นะครับหรืออย่างงี้ก็ได้เรารู้จุดนี้ใช่ป่ะจุดนี้แล้วก็จุดล่างอีก2จุดใช่มั้ยอย่างงี้ก็ได้1 2อุ๊ยเดี๋ยวนะลืมติ๊ก horizontal ซะแล้วนะครับโอเคถ้าจะเขียนใหม่ก็ปลดปึ๊บๆอย่างงี้นะครับrectangle นะ1แล้วก็ข้างล่างนะ2 3โอเคเรียบร้อยนะครับบันไดเรานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคอนเซ็ปต์หลักๆคือแบบพยายามหาจุดอ้างอิงนะถ้าไม่มีก็เขียนคานมาอะไรเงี้ยให้มันเกิดจุดนะครับอ่ะก็ลบจุดออกให้หมดนะ select all delete apply นะครับเหลือ56โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับวิธีการสร้างบันไดนะครับฝึกสร้างตัวนี้ได้นะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้ทำได้อีกเยอะนะครับพวกลาดเอียงนะครับก็ใช้คอนเซ็ปต์ประมาณนี้ถ้าไม่มีจุดอ้างอิงก็เขียนข้างเขียนเมมเบอร์ขึ้นมาก่อนแค่นั้นเองนะครับก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ